sober, but I have to stay afloat. It's noisy. Be a person you don't want. Can somebody save me of the thing I'm going to do? Going to do. Where is the life I? Where's my shy? Who is this called living? I don't know. I don't know. Where is the life I? Where's my shy? Who is this called living? I don't know. I don't know. สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบเบอร์ Day by Day นะครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับอยู่ที่อ่าวคุ้งกระเบนและตอนนี้ผมอยู่ที่โรงแรมแอดคุ้งกระเบน Hotel and Residence นะครับอันนี้คือบรรยากาศเป็นโรงแรมขนาดเล็กนะครับแต่รับรองได้ว่าบรรยากาศและ Facility ข้างในจัดเต็มแน่นอนครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากมาพักผ่อนก็อยากแนะนำโรงแรมนี้ไว้ด้วยนะครับพอเข้ามาทางด้านซ้ายก็จะเป็นรีเซพชันนะครับก็มาเช็คอินที่นี่ก่อนจะเป็นรีเซพชันอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นล็อบบี้นะครับมีเครื่อง Mac เอาไว้ให้ใช้งานนะครับเป็น business center ไปในตัวนะครับก็มีอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ให้บริการนะครับแล้วก็มีชากาแฟน้ำดื่มให้บริการนะครับดีทีเดียวแล้วก็มีตู้ขายของ vending machine อยู่ตรงนี้นะครับจะพาเดินชมบรรยากาศรอบๆโรงแรมนะครับโรงแรมเป็นโรงแรมขนาดเล็กนะครับมีห้อง9ห้องเหมาะสำหรับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นคู่รักหรือครอบครัวที่ต้องการมาพักผ่อนนะครับก็สามารถมาได้นะครับถ้าเป็นครอบครัวใหญ่ก็จะเหมาะมากๆครับจองสัก 5-6 ห้องนี่ก็เกือบจะเป็น private ของโรงแรมแล้วนะครับอันนี้คือบรรยากาศทางเดินจะไปที่ชายหาดนะครับโดย facility ของโรงแรมนะครับก็จะมีอันนี้นะครับเป็นโอฟูโรบ่อน้ำร้อนนะครับสามารถแช่ผ่อนคลายได้นะครับมีตัวพ่นจากุซซี่นะครับครับถัดจากตัวบ่อน้ำร้อนนะครับก็จะเป็นสระว่ายน้ำของโรงแรมนะครับเป็นวิวทะเลเลยนะครับและด้านหน้าอันนี้3ห้องนี้เป็นพูลวิลล่านะครับแนะนำเลยครับสำหรับคนที่ต้องการมาพักผ่อนแบบธรรมชาติเงียบสงบและเป็นส่วนตัวมากๆครับใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นโรงแรมขนาดเล็กบรรยากาศดีมากๆครับมีที่นั่งเล่นเป็นสนามหญ้าติดกับทะเลนะครับถ้ามาเป็นคู่รักหรือว่า
Family ใหญ่ๆก็สามารถมาดินเนอร์ข้างหน้าโรงแรมได้นะครับและนี่คือวิวด้านหน้าของโรงแรมนะครับวิวธรรมชาติของอ่าวคุ้งกระเบนแห่งนี้นะครับเป็นสะพานไม้ของโรงแรมครับและสะพานถัดไปนั้นเป็นของ The Pier Resort นะครับก็เป็นเจ้าของเดียวกันเราสามารถเดินไปเที่ยวที่ The Pier ก็ได้นะครับทาง The Pier ก็จะมีกิจกรรมเช่นออกไปตกหมึกหรือดำน้ำอะไรแบบนี้นะครับสามารถติดต่อกับทางโรงแรมได้ท้องฟ้าทะเลสวยมากครับเจดีไกลๆนั้นไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นเจดีแหลมสิงหรือเปล่าเพื่อนๆช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับนี่นะครับจะเป็นพูลวิลล่า3หลังด้านหน้านะครับและข้างบนชั้น2ก็เป็นห้องซีสกายวิวนะครับผมเองพักอยู่ที่ห้องซีสกายวิวทุกห้องจะมองเห็นทะเลนะครับคือเห็นโรงแรมนี้แล้วอยากจะรีวิวให้เพื่อนๆรู้จักมากคือบรรยากาศดีแล้วก็เป็นส่วนตัวชอบเป็นบรรยากาศถ้ามีครอบครัวมาใหญ่ๆอย่างเงี้ยจัดปาร์ตี้กันคงมีความสุขมากนะครับสะพานไม้ของโรงแรมครับมานั่งเล่นพักผ่อนตอนกลางคืนสามารถตกหมึกได้นะครับสะพานนู้นก็มีไฟสีเขียวเปิดล่อหมึกให้นะครับด้วยความที่เป็นอ่าวทำให้คลื่นลมไม่แรงนะครับด้านหน้านี้ตรงนี้นะครับจะเป็นห้องเบย์ฟรอนต์นะครับก็จะมี2ห้องนอนแล้วก็มีเตาบาร์บีคิวนะครับที่ผมเห็นมี2ห้องนอนสำหรับ Family ก็มาอยู่เป็นส่วนตัวได้เลยนะครับดีมากๆเลยครับการตกแต่งสวยงามนะครับครับโรงแรมรอบๆก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดินย้อนกลับตอนนี้บ่อน้ำร้อนก็เปิดไฟแล้วก็มีน้ำตกแล้วนะครับนี่นะครับสายถ่ายรูปไม่ควรพลาดนะครับรับรองว่าได้รูปสวยๆไปลง Facebook และ Instagram แน่นอนครับบ่อโอคุโรจะเปิดถึง2ทุ่มนะครับสักครู่ทานข้าวเย็นแล้วผมก็อาจจะลงมาแช่สักหน่อยนึงครับครับโรงแรมถึงจะมีเพียง2ชั้นนะครับแต่ก็มีลิฟต์ไว้บริการนะครับ
ลิฟต์กว้างขวางนะครับถ้าเป็นมีผู้ใหญ่สูงอายุมาก็สะดวกนะครับสามารถใช้วีลแชร์มาได้สบายเลยนะครับถึงจะไม่มีชายหาดเล่นน้ำผมคิดว่าธรรมชาติแล้วก็ทะเลที่นี่ก็สวยและสามารถเล่นสระว่ายน้ำได้ครับก็จะมีในส่วนของเกมส์รูมนะครับแล้วก็ฟิตเนสเซ็นเตอร์ทางด้านในนะครับอันนี้เป็นห้องชั้น2ห้องซีสกายวิวนะครับสำหรับผมได้ห้องหมายเลข202นี้นะครับเข้าไปดูในห้องกันเลยครับเข้ามาก็เจอวาดภาพภาพวาดนะครับเราเอาคีย์การ์ดนี่นะครับคลุ้งกระเบนเสียบเข้าไปก็เป็นที่วางสัมภาระนะครับเดี๋ยวล็อกประตูห้องก่อนและทางซ้ายก็จะเป็นกระเป๋าแอดคุ้งกระเบนเวลาเราไปสระว่ายน้ำหรือออนเซนบ่อน้ำร้อนก็สามารถนำไปได้นะครับก็จะมีชุดคลุมให้2ชุดนะครับชุดคลุมอาบน้ำพร้อมกับราวตากผ้าและมีรองเท้าแตะให้นะครับ2คู่มีปลั๊กไฟให้เป็นระยะนะครับอันนี้คือไดร์เป่าผมนะครับมีชั้นวางของเยอะเลยครับแล้วก็เป็นที่ตกแต่งด้วยนะครับแผนกล้องมานะครับเจอกับวิวสวยเลยนะครับเป็นซีวิวเลยอันนี้นะครับโทรทัศน์ตามมาตรฐานของโรงแรมนะครับมีคีย์บอร์ดไว้ให้เลือกไม่แน่ใจรีโมทโทรทัศน์นะครับแล้วก็ซับวูเฟอร์เอาใจใส่ในการตกแต่งรายละเอียดแล้วก็ฟาซิลิตี้ต่างๆนะครับแอร์เย็นดีนะครับนี่ภาพวาดภาพถ่ายของทางโรงแรมนะครับก็จะมีเครื่องฟอกอากาศนะครับมีเครื่องฟอกอากาศให้ชอบครับดูใส่ใจสุขภาพของลูกค้านะครับตรงนี้เป็นวิวที่ทำให้ตัดสินใจเลือกมาพักผ่อนที่นี่นะครับวิวสวยมากเป็นทะเลจันทบุรีนะครับที่อ่าวคุ้งกระเบนครับสะพานทางด้านนู้นจะเป็นสะพานของอีกรีสอร์ทหนึ่งนะครับชื่อ The Pier Resort แต่ว่าจะเป็นเจ้าของเดียวกันนะครับก็สามารถเดินเล่น
ได้ทั้ง2ที่เลยนะครับท้องฟ้าสวยมากตอนนี้น้ำลงสักหน่อยนะครับเดี๋ยวตอนเย็นๆน้ำน่าจะขึ้นก็จะสวยกว่านี้ครับอันนี้เป็นตัวสะพานของคุ้งกระเบนเองครับได้เตียงเป็นเตียง king size นะครับเตียงใหญ่หนึ่งเตียงมีปลั๊กไฟให้ที่หัวเตียงนะครับแล้วก็มีปลั๊กไฟทั้งสองข้างเลยนะครับและอันนี้นะครับคือกระจกแต่งตัวนะครับประตูห้องน้ำเป็นประตูไม้นะครับผมชอบเป็นสไตล์คอนเทมโพรารีมากครับประตูห้องน้ำจะเป็นแบบบานเลื่อนนะครับห้องน้ำกว้างมากครับอันนี้ก็เป็นโซนเปียกนะครับสำหรับอาบน้ำมีฝักบัวมีเรนชาวเวอร์ห้องใหม่ทีเดียวนะครับสภาพห้องแล้วก็มีบาธทับนะครับมีอ่างอาบน้ำแล้วก็อ่างล้างไม้ล้างมืออยู่ตรงนี้นะครับชุดอามานิตี้สำหรับห้อง Sea Sky View ก็มีรายละเอียดเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับสำหรับการชมและการติดตาม